เดี๋ยวไปดูกันว่าพวกเราจะรอดหรือไม่รอดนะครับมันต้องรอดตะกี้เพราะว่าพอเราขึ้นไปแล้วอ่ะเราลงไม่ได้ตอนตัวไม่ทันใช่ปลอดภัยสุดๆโอ้โหเกือบไม่รอดทุกคนแต่ยังรอดอยู่กลัววะวู้กลัวความสูงวะลุยกลัวจริงๆนะเนี่ยคุณทำได้อยู่แล้วกลัวมากเลยนะไม่ไหวว่ะพี่ขอตรงนี้สัก20นาทีได้ไหมผมกลัวว่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Jackie on the way นะครับผมนี่นะครับอยู่กับเกสคนแรกใน EP แรกของเรานะครับครับคุณบิววชิรวีนี่แล้วใส่ชุดตอนนี้เป็นเวลากี่โมงอันนี้เป็นเวลาวัน 7:49 นาทีครับผมเรากำลังจะไปที่กาญจนบุรีใช่นี่เป็นครั้งแรกที่ผมมารายการกับคุณแจ็คกี้ครับผมสบายสบายวันนี้เป็นฟีลแบบว่ารีแลกซ์แล้วก็ฟรีสไตล์โอเคผมก็แม่งพยายามทำให้เหมือนกับว่าเราไม่ได้อัดรายการอยู่นี่ถ้ากล้องไม่เหยื่อตั้งไม่ได้กดเรคคอร์ดอะไรเลยกดแล้วไม่ก็ต้องหลอกตัวเองไงอันนี้คือเราจะยิงยาวไปถึงการหรือว่าเราไปยิงยาวนี่คือไปคาเฟ่ก่อนไปคาเฟ่ก่อนโอเคเราจะไปแวะคาเฟ่ก่อนเมื่อกี้กับริวเนี่ยรู้จักกันมาแบบนานแล้วก่อนนายไปไหนนานมากๆเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปไปเจอกันเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยไปเรียนการแสดงแต่ว่าตอนนั้นอะคืออย่างเราตัวใหญ่ไงตะกี้แบบตัวเล็กใช่ตัดรองทรงสูงอะไรเงี้ยเราจะเรียกพี่ลิว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 กระโดดได้ยังเรียกพี่ลิวพี่ลิวพี่ลิวเราก็ใส่ชุดนักวิ่งปองไปแล้วว่าเราก็ไม่เจอเลยเนาะใช่ก็พักไปสักช่วงนึงแล้วก็กว่าจะกลับมาทำงานก็สามสี่ปีอ่ะกลับมาเริ่มจากอะไรเริ่มจากเดินแบบก่อนเริ่มจากเดินแบบก่อนแล้วก็พอเดินแบบเสร็จปั๊บก็ได้ไปแคสกับช่อง3ตอนนั้นกับตอนนี้มองตัวเองเปลี่ยนไปยังไงบ้างตอนนี้เป็นดาราเบอร์ใหญ่แล้วรู้สึกถูกครับ ชีวิตแม่งมันไม่แน่ไม่นอนเนี่ยกูไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาอยู่ในวงการบันเทิงแบบด้วยนิสัยตั้งแต่เด็กเนี่ยเจอคนใหม่ๆเยอะๆหรือออกไปพูดหน้าห้องเรียนอย่างเงี้ยไม่กล้าแบบมันเขินอะไม่เป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออกเลยเซฟโซนที่สุดคือมาปิงปองกับสนามปิงปองแล้วมาทำนายไปนายได้ไหมเราก็เคยไปแคสของพี่ก้องก้องแฮมซาลอนก่อนพอได้ไปเดินงานที่ก้องเนี่ยพี่วุฒิก็มาเห็นแล้วเขาเห็นว่าเราเหมือนฟังเพลงด้วยอย่างงี้เขาก็เลยชวนเราเองนั่นแหละผมก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วคุณเนี่ยคุณเข้าไปไม่นายได้ไงจุดเริ่มต้นมาจากพี่ไอซ์พาริสเหมือนพี่ไอซ์ไปออดิชั่นก่อนพี่วุฒิก็ถามว่าแบบมีใครแบบน่าสนใจอีกไหมอะไรเงี้ยพี่ไอซ์ก็เลยแบบแนะนำชื่อจากพี่ไปเหมือนเราเพิ่งมาสนิทกันแบบจริงๆช่วงแบบว่าหลังๆกันนะเว้ยผ่านเลือดคนอีกปะผ่านมาอีกใช่ไหมผ่านมาอีกคือเราคุยแหละแต่หมายถึงว่าต้องคิดจริงๆมันใช้เวลาผมดีใจนะเห็นกลับมาเพอร์ฟอร์มรอติดตามเพลงคิดว่าจะปล่อยเมื่อไหร่ครับน่าจะภายในปีนี้แต่มีแน่ๆแต่มีแน่ๆรอติดตามนะทุกคนฝากไว้ด้วยครับฝากด้วยครับคุณจักรีทุกคนแล้วคุณเป็นไงบ้างไม่ได้คุณกำลังจะปล่อยอัลบั้ม2อะไรเนี่ยหรือว่าตอนนี้กำลังลุยโปรโมท EP 01ของ Wi-Fi อยู่ก็เป็น EP แรกในชีวิตอะไรเงี้ยเพลงปล่อยออกมามี4เพลงใช่อยากฟังไหมอยากฟังไหมอยากฟังได้เลย Cause you're my sunshine Let's keep riding on the sun She takes all of me She takes all of me Keeps me walking through the night You're my sunshine And I can be your sky You're my sunshine Let's keep riding on the sun ต้องบอกว่าพี่ทุกคนเห็นในโชว์อะไรเงี้ยแบบทุกโชว์มันจะกี้ทั้งเวลาซ้อมแล้วก็ของจริง
มือนเปิดแผ่นอะขอบคุณมากอันนี้ไม่ได้อันนี้งั้นไปพูดเปิดแผ่นแล้วกันเดี๋ยวมาดูอวยมันเสียงกันมาล้านมากๆอะไรเงี้ยครับไม่ว่าคุณจะนอนดึกแค่ไหนคุณตื่นมากับร้องเพลงอะเหมือนเดิมมันก็ต้องทำไม่ได้สุดสุดตื่นมาตอนเช้านี่เป็นวันเสาร์หวังจะได้เจอเธอสักทีทุกคนเตี๋ยวหมูต้มยำข้าวมันไก่เตี๋ยวไก่ตุ๋นโอ้อาหารมาเสิร์ฟแล้วครับน่ากินมากโอ้น่ากินมากใช่เหรอนี่คือป้ายเตี๋ยวหมูต้มยำข้าวมันไก่เตี๋ยวไก่ตุ๋นใช่ใครแวะผ่านมาก็มากินได้นะครับอร่อยมากเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่กันต่อ You're my sunshine ฉันไปสั่นไกลฉันไปหาเธอได้ทุกทีนี่คือเราจะมากินกาแฟแจ็คกี้ใช่เราจะมากินกาแฟที่นี่ครับก็คือ The Village Farm to Cafe นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะแวะเข้าไปซื้อกาแฟแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาเมล็ดกาแฟเพื่อมาดิปพรุ่งนี้เช้ากินนี่คุณจะดิปกาแฟผมกินด้วยเหรอใช่เดี๋ยวผมจะดิปกาแฟให้คุณกินเองของมาครบแล้วไปตามมาไปดูกันเมื่อตอนเช้านี่เป็นวันเสาร์หวังจะได้เจอเธอสักทีโอ้โหจริงๆอ่ะผมไม่กินกาแฟไม่กินกาแฟเลยคือจะกินเฉพาะแบบกาแฟในกองถ่ายที่ถ้าเราง่วงไงเราจะขอกาแฟแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะให้เทสก่อนว่าแบบชอบเมล็ดแบบไหนแล้วเดี๋ยวเราไปเลือกเป็นดิปพรุ่งนี้เช้ากันที่ Village Roaster นะครับร้านกาแฟที่นี่นะครับกาญจนบุรีมีเมล็ดกาแฟให้เลือกเยอะมากเลยเนี่ยมีดอยแม่มอนดอยแม่สลองเอธิโอเปียผมรุ่นแล้วว่าคุณจะเลือกเมล็ดไหนให้ใช่ไหมใช่ชอบแบบไหนเอาจริงผมไม่เคยทานแต่ชอบกินแบบที่นมอ่ะน่าชอบเดอร์ตี้เอาเดอร์ตี้แล้วเป็นไงพี่ฮะเอาเดอร์ตี้คอฟฟี่แก้วหนึ่งครับผมแล้วก็ไอเอาสองแก้วเลยนะอันนี้เม็ดจากไหนพ่อไปซิเมื่อกี้นี่คือเมล็ดเคนยาเคนยาใช่มีกลิ่นเป็นไงบ้างมีกลิ่นเบอร์รี่นี่บอกกันตอนไหนครับพี่ตอนนั้นพูดไปเรื่อยทีถ้าส่วนตัวผมจะชอบเป็นพวกแบบเอธิโอเปียที่มันเม็ดติดความแบบฟรุตตี้อะไรเงี้ยผมเอาอเมริกาโน่เอธิโอเปียอ้าวเฮ้ยเดอร์ตี้เมื่อกี้พี่สั่งไป2เอาด้วยกิน2อันเลยเหรอใช่อ๋อแล้วต่อไปถ้าที่จะให้ผมขับแล้วคุณขับไปนะอ๋อไม่ครับครับเลยอะไรวะกินงานที่ตาแข็งสู้แล้วเนี่ยสงสัยไหมอันนี้คืออะไรว้าวเลยครับอันนี้คือสายฟอนใช่ไหมครับใช่หลักการมันจะเป็นการดริปย้อนกลับถูกต้องไหมครับถูกต้องโอเคข้อมูลเราถูกต้องนะทุกคนอยากลองไหมงั้นเอาเอธิโอเปียสายฟอนก็ได้ครับอยากลองครับข้างบนนี่คือเป็นกาแฟยังไม่ใช่กาแฟเดี๋ยวจะเทกาแฟไปข้างบนว้าแล้วก็จะทิ้งไว้แป๊บนึงนะครับก็เกิดการสกัดกาแฟเมื่อกี้ถามตะกี้บอกว่าถามว่าทำไมถึงชอบดื่มกาแฟอืมเขาบอกมันเซ็กซี่ใช่เซ็กซี่แล้วคุณแยกออกจริงไหมแยกออกนะแยกออกว่าไหนพวกเข้มพวกอ่อนอันไหนติดฟรุตตี้อันไหนติดช็อกโกแลตแล้วคุณชอบกินอะไรปกติชอบกินฟรุตตี้พวกอ่อนเลยติดเปรี้ยวอะไรเงี้ยอยู่ๆคุณมาทำกาแฟเพราะอะไรเห็นดีเจพุทธเขาดิฟกาแฟที่กองถ่ายเห็นว่าเออคนดิฟกาแฟแล้วเขาหล่อดีว่ะอะไรเงี้ยก็เลยนี่ผมหล่อให้ได้เหมือนดีเจพุทธบ้างฮะนี่ผมเทให้คุณเองโอเคครับขอบคุณครับหอมมากผมรู้เลยถ้าผมดื่มตอนเนี้ยปากผมพองแน่รู้ว่ะผมรอก่อนมันวางไว้ก่อนได้นะความจริงไปพวกแคมปิ้งไหมครับปกติไปผมชอบแคมปิ้งที่ไหนครับถ้าหากลุ่มเพื่อนได้อยากไปแบบขับรถไปเดินขึ้นเขาแล้วไปกางเต็นท์ไปแบบชอบแบบไปกางเองไปกางเองใช่ชอบท้าทายชอบโอเค
นอนนอนไปได้ใช่ไหมครับกูแล้วนะมาแล้วเดอร์ตี้เดอร์ตี้ของเราอันนี้ชิมชิมอร่อยอร่อยเลยนัวนัวปกติเราเป็นสายโกโก้ชานมชาเขียวไงคุณชอบแบบไหนชอบทั้งคู่ชอบทุกอย่างที่เป็นกาแฟประเด็นคือต้องเข้ามาเลยในขนาดนี่คือคุณจะไม่เลือกอะไรอันนึงเลยเหรอไม่เลือกครับโอเคกินได้หมดเลยฮะก็เดี๋ยวเราดื่มกาแฟเสร็จจากที่นี่แล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นเรือซิปไลน์ที่ทรีท็อปกันไปดูรีบไปหน่อยมาตอนนี้เรากำลังจะไปครับไปที่อะไรนะทรีท็อปทรีท็อปใช่ Adventure Park พร้อมเล่นเสมอกลัวความสูงกว่ากลัวนิดหน่อยกลัวความสูงอ่ะก็ถ้าปลอดภัยก็ไม่กลัวหรอกแต่ว่าถ้ามันสูงไปก็จะเสียวนิดหน่อยเดี๋ยวไปเจอกันที่ทรีท็อปนะครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวขอเวลาเดินทางก่อนเจอกันนะฮะครับผมเย้ตอนนี้นะครับก็ถึงทรีท็อปAdventure Park แล้วนะครับผมตื่นเต้นไหมฮะยังครับยังไม่ตื่นเต้นหรอใช่เดี๋ยวเราไปถึงก่อนไงมึงแจ็คโอเคแล้วคุณแล้วคุณนะเดี๋ยวเดี๋ยวได้ตื่นเต้นเดี๋ยวได้บาดเจ็บแน่นอนใช่ไหมครับธรรมชาติสดชื่นมากเข้ารายการนะครับว่าธรรมชาติตอนนี้นะครับก็ถึงแล้วนะครับที่Tree Top Adventure Park นะครับผมก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นซิปไลน์กันที่เห็นตรงนี้ก็คือจะมีเป็นสลิงไปถึงตรงนู้นอย่างงี้กี่ด่านนะครับ20ด่านครับ20ด่านเลยหมดเพราะเดี๋ยวเราต้องไปทำกิจกรรมต่อไปด้วยใช่สิ่งนี้คือไม่รับประกันหากได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตไม่ใช่ปลาม้าช่วยด้วยวันนี้เป็นกฎของทางที่นี่ครับเป็นกฎของที่นี่นี่คือเราต้องทำตามกฎต้องอยู่ในความปลอดภัยนะครับนี่ก็จะพูดไปต่อเกือบแล้วเรียบร้อยลงนามเรียบร้อยและนี่นะครับก็คือการเทรนนิ่งแล้วก็เทสอุปกรณ์ก่อนที่เราจะไปลองตะลุยดาดทุกด่านกันซึ่งวันนี้จะมี20ด่าน20ด่านแล้วก็จะมีด่านพิเศษนะครับที่เป็นทาซานนะครับ10ลาย10ลาย2อย่างเดี๋ยวไปดูกันว่าพวกเราจะรอดหรือไม่รอดนะครับมันต้องรอดตะกี้ okay. เพราะว่า พอเราขึ้นไปแล้วอ่ะเราลงไม่ได้ตัวไม่ทันใช่ตะกี้เป็นคนรีเควสเองอ๋อใช่ให้ผมชอบอยากมาสักครั้งในชีวิตอะไรเงี้ยสักครั้งในชีวิตใช่ต้องมากับคุณเท่านั้นโอเคลึกซึ้งลึกซึ้งไปเราไปเทสดีกว่าลุยเทสจับแล้วครับหนึ่ง EP อันนี้จบแล้ว20ด่านยังไม่เริ่มเลยเนี่ยยังไม่เริ่มด่านแรกเลยเนี่ยเราต้องเทรนกันแบบว่าปลอดภัยสุดๆโอ้โหเกือบไม่รอดทุกคนแต่ยังรอดอยู่สุดยอดมากเพื่อนจุกอยู่นะจุกสิค่อนข้างเหนื่อยนะครับมันค่อนข้างจะจุกนิดนึงดูทรงถอยไกลประเด็นสนุกแล้วครับวันนี้นี่ต่อไปเราไปที่พักกันนะครับได้ไปได้โอเคเราต้องฝ่า20ด่านนี้ไปให้ได้มันเหมือนกับอุปสรรคในชีวิตเราไงเราต้องไปให้สุดใช่เราต้องไปให้สุดโอเคเราผ่านมาเกือบครึ่งทางแล้วทุกคนเดียวทุกคนไม่นานหรอกแต่ว่าดูความสูงนี่สิครับสายมันพันทำช่องให้เติมเ
กลัวว่ะวู้กลัวความสูงอ่ะลุยกลัวจริงๆเลยคุณทำได้อยู่แล้วกลัวมากเลยนะหนึ่งกลัวว่ะสองมันนะดิไปต่ออันนี้น่ากลัวกว่าเดิมนะที่มันยาวกว่าเดิมใหญ่มากเลยพี่กลัวไหมโอ้ยยังไงดีนิดเดียวติดแอร์ก็ได้ไม่ได้นะเฮ้ยเอาผมนึกว่าทาซานคืนนี้ไม่ไหวว่ะพี่ขอตรงนี้สัก20นาทีได้ไหมเฮ้ยเรากำลังทำเวลาดีอยู่เพื่อนโอเคโอเคเอาเว้ยผมกลัวว่ะไอ้คนเฟี้ยวอ่ะไอ้คนเฟี้ยวอ่ะเดี๋ยวซื้อยาแก้ปวดให้เอาเต็มที่โอ้เก่งมากเพื่อนรักกล้าเหรอแจ็คมึงเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วดิเอาฮึบเลยฮึบอยู่โอ้เจ็บเจ็บสู้เขาได้ไหมไหวไหมเออนั่นแหละทาซานเมื่อกี้เจ็บปวดมากและนี่ครับก็คือซิปไลน์ครับ200เมตรนะครับทุกคนเป็นด่านสุดท้ายเฮ้ยไปโอ้โหถือว่าดีเด็ดสนุกมากวันนี้ครั้งเดียวในชีวิตไม่ใช่ครั้งแรกในชีวิตแล้ววันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับ Free Top Adventure Park เป็นไงบ้างครับสัมภาษณ์นะครับเป็นไงบ้างแรกๆตอนซ้อมอ่ะผมก็ยังพูดเยอะอยู่นะแต่พอเล่นจริงปั๊บผมเงียบกริบเลยใช้สมาธิใช้สมาธิใช่ความรู้สึกแรกมันกลัวแต่ว่าเหมือนแบบเราแบบสู้ความกลัวได้เพราะว่าเราต้องทำเพราะว่ามันไม่มีทางให้ถอยกลับเราจะพาไปเหนือกว่านี้ไหมเดี๋ยวจะพาไปเหนือกว่านี้อีกพูดแล้วนะใช่รอดูนะแต่ยังไงครับขอฝากทุกคนนะครับติดตามนะครับ Jackie on the way นะครับ EP 2นะครับผมฝากด้วยนะครับนี่แค่เพิ่ง EP แรกเท่านั้นยังไงเอาติดตามกันได้นะครับอันนี้คือเราอันนี้คือเป็น EP 1เพิ่งจบคัดนี้ใช่มีอะไรอีกเยอะใช่เยอะอีกเยอะวันนี้ยังไม่จบนะทุกคนเพราะฉะนั้นไป Jackie ไม่รู้แล้วไปไหนไม่รู้แล้วอันนี้พักผ่อนพักผ่อนเจอกันจะเที่ยวด้วยเฮ้ยเป็นบุกเป็นบุกกุ้งก็เลยการเล่นลงไปร้องเลยโอ้โหเอ้ยลงไปแหกปากเลยเฮ้ยเฮ้ยกลัวว่ะเสียเอาไปมันไม่ไปว่ะผมกลัวจริงๆนะเนี่ยโดดไปเลย1 2โอเคไปแล้วไปจริงๆแล้วแม่งเอ้ยยากว่ะยากสร้อยกลับมาทำไมสร้อยกลับมาทำไมสู้เพื่อนได้อย่างเดียวสร้อยกลับมาได้ไปโอ้ยดูเพลินนะเนี่ยโอ้ยดูชอบเราอ่ะเอ้ยเอ็นดูจัดให้ดีดูซื้อยาแก้ปวดให้เอาเต็มที่